ไรน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นคำนี้สะกดหน่อยนอนยังไม่ดูน้ำย้อยเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นดื่มได้ไหมคะได้ได้บ้วนปากได้ไหมคะได้ถ้าใครบ้วนปากกับน้ำเย็นแสดงว่าฟันของเรานี่ทำไมไม่อะไรนะแข็งแรงคงทนใช่ไหมบ้วนกับน้ำเย็นก็พอมันเป็นไงเสียวฟันปะเสียวฟันไม่เสียวแล้วเจนิพัฒน์เจนิพัฒน์บอกว่าบ้วนบ่อยครับคุณครูเพราะที่โรงเรียนจะมีก๊อกน้ำเป็นน้ำเย็นดังนั้นน้ำเย็นที่เขาไว้ดื่มผมก็ไว้ทั้งล้างหน้าล้างมือล้างตาแล้วก็บ้วนปากจบเลยใช้หรือเปล่าแบบนี้ใช้น้ำถูกวิธีไหมคะไม่นะคะน้ำเย็นก็เอาไว้ดื่มนะคะอ้าวต่อไปน้ำอัดลมมันอัดลมแล้วมันเป็นยังไงอัดลมพอเปิดขึ้นมาเป็นไงอ๋อชู้ชะอะไรแล้วเวลารับประทานเยอะๆมันก็มีลมเข้าไปทำไมลมเข้าไปอัดอยู่ในท้องปรากฏว่าสักพักก็เป็นไงคุณแม่ครับคุณครูครับผมไม่รู้เป็นไรครับปวดท้องแย่แล้วมันเป็นยังไงคะก็ลมมันเข้าไปอัดเพราะมันเป็นน้ำอัดลมพอเรากินเข้าไปลมมันก็เข้าไปอัดอยู่ในท้องเราใช่ไหมนะคะดังนั้นประโยชน์เขาก็มีนะคะแต่โทษเขาก็มีนะคะนักเรียนไม่ควรดื่มไม่เหมาะกับเด็กๆนะคะไม่เหมาะแล้วก็ดื่มได้แต่ห้ามดื่มเยอะนะคะน้ำอัดลมตกลงเขียนเป็นไหมคะเป็นนะไปเลยไปเลยนะต่อไปค่ะนิ้วเท้าใช่นิ้วเท้าไหมเนี่ยนิ้วเท้าใครนักเรียนว่าน้องการนิ้วเท้าน้องการนะตั้งแต่น้องการวันที่13เดือน9เดือนกันยายังไม่ได้1เดือนเพราะน้องการเกิดวันที่24สิงหาอันนี้13กันยาใช่ไหมยังไม่ครบเดือนนิ้วเท้าน้องการสามารถที่จะทำไมให้พี่เจสดาล้มได้นะคะนิ้วเท้าตกลงเขียนเป็นไหมคะเป็นเป็นค่ะนิ้วเท้ามีความน่าสงสารมากนิ้วเท้านักเรียนว่าทำไมน่าสงสารฮะโอ้โดนเหยียบง่ายโอ้เป็นอะไรที่เป็นไงเราใช้งานเขาทุกวันเลยใช่ไหมคะโอ้ใช้พอลุกขึ้นตื่นขึ้นมาก็เดินย่ำ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 ไปในขี้โคลนย่ำไปไหนถ้าเดินไปในทางไม่ดีก็ย่ำไปในทางไม่ดีถ้าเดินไปทางซื่อสัตย์ก็ย่ำไปในทางซื่อสัตย์ใช่ปะถ้าเดินไปทางคุณธรรมก็ไปเท้าก็ไปเจอคุณธรรมใช่ไหมคะเท้าเราใช้งานเยอะมากดังนั้นควรรักษาความสะอาดเวลาอาบน้ำมันก็อยู่ที่ต่ำที่สุดรับน้ำที่สกปรกลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ช่างมันเถอะนิ้วเท้ามันก็ยังไงก็คือเท้าไม่ต้องไปถูไปขัดมันหรอกได้ไหมไม่ได้นี่อ่ะที่จริงส่วนที่จะต้องถูต้องขัดมากที่สุดก็คือนิ้วเท้าแล้วก็นิ้วมือนะคะดังนั้นช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะเขียนถูกไหมคะตกลงถูกต่อไปค่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นผึ้งเหรอไม่ใช่เป็นผึ้งผึ้งก็ออกมาทำอะไรน้ำหวานผึ้งก็มาออกมาทำน้ำหวานเหรอไม่ใช่เขาบอกว่าพวกเราฟังทางนี้วันนี้นะผมจะมีอะไรมาบอกเพื่อนๆแสดงว่าผึ้งเขากำลังทำอะไรคะประกาศอ่านว่าแนะนำแนะนำเป็นไงรู้จักเต่าแนะนำรู้จักนะคะที่จริงเมื่อวันศุกร์เราต้องเรียนเรื่องการแนะนำสถานที่ในโรงเรียนปรากฏว่าภูมิอิงพูดวันภาษาไทยจะจบหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาให้เรียนในชั่วโมงกิจกรรมเสริมภาษาไทยนะการพูดแนะนำโรงเรียนนะคะแนะนำผ่านต่อไปคำนี้แบะ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 ฮะ170580ฮะทำอะไรแบะ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 โอปาทัดเหรอแบะ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 นี่นะบอกว่าทำอะไรบอกใบวันนี้บอกหวยอีกแล้วนะเนี่ยตะกี้บอกไปแล้วนะใครจดทันก็จดใครไปซื้อถูกแล้วแบ่งกันด้วยบอกใบนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะใบตองใบตองต้นมันเป็นยังไงใบตองสูงสูงเหรอแล้วก็มีลูกเขาเรียกว่าต้นใบตองใช่ไหมเขาเรียกว่าต้นตองใช่ป่ะเพราะว่าต้นเข้าไปมันเรียกว่าใบตองเขาเรียกว่าอะไรคะแล้วทำไมไม่เรียกว่าใบกล้วยล่ะทำไมว่าเรียกว่าใบตองล่ะ
ทีต้นมะม่วงยังเรียกว่าใบมะม่วงต้นขนุนยังเรียกว่าใบขนุนใช่ไหมต้นเฟื่องฟ้ายังเรียกว่าใบเฟื่องฟ้าต้นเบี้ยยังเรียกว่าดอกเบี้ยเลยแล้วใบตองทำไมต้นกล้วยมาเรียกใบตองเพราะอะไรเพราะว่าสีของมันไงคะเห็นไหมสีมันเป็นสีอะไรคะเขาเรียกว่าสีเขียวตองนะคะจึงเรียกว่าใบตองนะคะตกลงเขียนเป็นไหมคะใบตองเขียนเป็นอ้าวคำต่อไปคำนี้ปกปักรักษาปกปักรักษาเก่งมากรอเรือชัดเจนนะคะก็คือคุ้มครองดูแลรักษาอย่าให้ได้รับอันตรายใดๆนั่นเองต่อไปอะไรคะอ่านว่าปลากัดปลากัดเราเหรอกัดใครปลามันกัดกันเองพอมันเจอกันมันก็กัดกันใช่ไหมคะต่อไปปลาสุดท้ายปลาตะเพียนปลาตะเพียนเรียบร้อย10คำหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาค่ะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเขียนวันที่อย่างลูกเลขที่เขียนว่าเลขไทยหรือเลขอาหรับครับเลขไทยเลขไทยนะคะพ่อเราเป็นคนไทยภาษาไทยเพิ่งผ่านไปวันภาษาไทยแห่งชาติเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่29นะคะคุณครูเปิด Facebook ดูมีโรงเรียนครูอุไรวันและอีกหลายโรงเรียนที่ลง Facebook ไว้นะคะยังไม่มีเวลาดึงมาโชว์ผลงานก็ยังไม่ได้เอามาให้โชว์เลยนะคะยังไงก็รอกันนิดนึงรอกันนิดนึงนะคะตอนนี้คำที่หนึ่งเลยคำที่หนึ่งคำว่าแนะนำแนะนำค่ะคำที่สองคำที่สองคำว่าน้ำเย็นน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นคำที่สามคำว่าบอกใบบอกใบค่ะบอกใบคำที่สี่คำว่าปลากัดปลากัดค่ะปลากัดคำที่ห้าคำว่าปลาตะเพียนปลาตะเพียนค่ะตะเพียนเรียบร้อย5คำนะคะ5คำที่เขียนวันนี้ได้แก่คำว่าแนะนำน้ำเย็นบอกใบปลากัดแล้วก็ปลาตะเพียนเด็กๆ เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนๆเลยค่ะนี่คะวันนี้เด็กๆไปทางเป็นยังไงกันบ้างระวังนะภาคเหนือฝนตกน้ำท่วมอีกนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยเรียบร้อยไปดูคำเฉลยเลยคำที่1คำว่าแนะนำคำที่สองน้ำเย็น
คำที่3บอกใบคำที่4ปลากัดคำที่5ปลาตะเพียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วรวมคะแนนแล้วก็เขียนชื่อผู้ตรวจส่งคืนให้กับเพื่อนแล้วก็ขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้โหวันนี้ยากไหมคะคำเอามือลงค่ะเก่งมากใครได้4คะแนนยกมือค่ะใครได้3คะแนนยกมือไม่มีมีไหมคะมีเมษาได้3คะแนนเหรอคะอ๋อได้4 3มีไหมคะไม่มี2คะแนนมีไหมคะไม่มีโอ้โหห้องหนึ่งจะทำสถิติหรือเปล่า1คะแนนมีไหมคะไม่มี0คะแนนมีไหมคะไม่มีอ่ะขอมือหน่อยค้างไว้ใครได้5คะแนนยกมือค้างไว้นะสูงๆเลย4คะแนนยกมือเอา5คะแนนบอกว่าให้ค้างไว้ไง5คะแนนน่ะเออ